พราะที่แพร่ไม่ได้มีแค่มหัศจรรย์ไม้สักถิ่นรักพระหล่อพระธาตุช่อแห่และแพ้เมืองผีเมืองแพร่เรามีประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยเหมือนเมืองอื่นค่อนข้างแตกต่างเพราะเมืองแพร่เป็นเมืองที่รวมหลายๆอาณาจักรเข้ามารวมแล้วก็ปรากฏเป็นเมืองแพร่แต่ยังมีศิลปะโบราณผ้าตีนจกสถาปัตยกรรมทั้งเก่าแก่ร่วมสมัยหลากที่มาแพร่เนี่ยหลายๆคุ้มนะครับคุ้มพิชัยราชาคุ้มเจ้าหลวงบ้านบงบุรีเนี่ยมันจะเป็นทรงเดียวกันคือทรงขนมปังขิงขนมปังขิงเนี่ยเป็นที่นิยมสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียที่2นะครับผมก็เป็นศิลปะของอังกฤษเมืองแพร่จากนั้นก็เริ่มมีตัวตนและมีศิลปะที่แบบชัดแล้วก็สืบยมถึงปัจจุบันถิ่นกำเนิดทั้งศิลปินแห่งชาติและศิลปินพื้นบ้านขนานนับผ้าม่ห้อมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนพวนทุ่งโฮงและจังหวัดแพร่มีความสำคัญทั้งทางวัฒนธรรมซึ่งแสดงถึงรากเหง้าของชาวไทยและชาวพวนที่สืบสานจากรุ่นสู่รุ่นและทางด้านเศรษฐกิจผ้าม่ห้อมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับชุมชนในตำบลทุ่งโฮงและจังหวัดแพร่ถ้าพูดถึงจังหวัดแพร่ทุกคนต้องนึกถึงม่ห้อมค่ะภาพอีนายสีเวยลือเลื่องโมนาลิซาเมืองไทยสุดยอดพุทธศิลป์วัดพระธาตุสุโธนที่ว่าในเชิงเกษตรนะเข้ามาที่เมืองแพร่เขียวเขียวไปหมดเลยนะแล้วดูแล้วสบายตาพูดถึงการเกษตรที่แบบชัดๆเลยนะการเกษตรในเมืองแพร่ก็ยังเป็นเกษตรแบบชุมชนอยู่ข้าวก็มีข้าวเจ้าก็มีข้าวเหนียวก็มีข้าวโพดก็มีแต่ทุกคนถ้าเข้าไปดูทุกบ้านทุกเรือนของคนเมืองแพร่เนี่ยเข้าไปดูทุกหลังเลยนะก็จะพบกับการเกษตรแทบจะทุกหลังและนี่แหละการเกษตรแบบเนี้ยพี่ว่ามันเป็นการเกษตรแบบตัวตนของเมืองแพร่จริงๆที่เขาปลูกอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อการบริโภคเป็นส่วนใหญ่แต่การเกษตรแบบการทำธุรกรรมธุรกิจเกษตรที่เขาทำอยู่มันเป็นเกษตรแบบพอเพียงที่สวยงามและน่ารักมีข้าวคำหอมรสเลิศและลังสาดหวานสูงเขื่อนเป็นแหล่งปลูกพริกชั้นดีของเมืองไทยทั้งอุตสาหกรรมตีเหล็กร่องฟองไม่เป็นรองใครวิถีชีวิตของคนเมืองแพร่ที่นี่เรียบง่ายไม่วุ่นวายแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในความเรียบง่ายของคนที่นี่มีวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์
น่าค้นหาซ่อนอยู่เหนือสิ่งอื่นใดคือวิถีชีวิตเรียบง่ายสงบสุขเราจึงพอจะสุดว่าเมืองแพร่ของเราเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างขอใช้คำว่าฮาร์ดคอร์เป็นเมืองฮาร์ดคอร์มากๆเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีการต่อสู้เป็นเมืองของเสรีชนเป็นเมืองที่คนไม่ค่อยยอมใครเป็นเมืองที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนี่คือสรุปประวัติศาสตร์เมืองแพร่แบบย่อๆคนแพร่ไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆในล้านนาอย่างแน่นอนเพราะความเป็นแพร่คือความหลากหลายคือเสรีชนเข้มแข็งและงดงามจังหวัดแพร่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย